40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาว่ายน้ำหญิงทีมชาติไทยที่แม้ว่าจะเสร็จสิ้นการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ที่ประเทศอินโดนีเซียไปแล้วแต่เงือกอุ้มณัฐฐานันท์จันกระจ่างนักว่ายน้ำจอมเก๋าทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกีฬา News 1ถึงภารกิจรับใช้ทีมชาติในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้โดยบอกว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีพอสมควรและได้ทำอย่างเต็มที่แล้วและผลงานที่ดีที่สุดของตัวเองก็คือว่ายปราด4คูณ100เมตรหญิงที่ทำผลงานได้ดีทำลายสถิติของประเทศไทยพร้อมขอบคุณแฟนชาวไทยที่คอยส่งกำลังใจให้กับทีมว่ายน้ำและเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยให้ร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาประเภทอื่นๆที่ยังคงชิงชัยกันอยู่ก็ถือว่าก็กลางๆค่ะมีก็มีดีกับไม่ดีแต่ก็ทุกคนก็พยายามทำเต็มที่แล้วค่ะมีฟรีสไตล์100เมตร200เมตรแล้วก็ผัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรแล้วก็ผัดผสม4คูณ100ค่ะก็มีฟรีสไตล์200เมตรก็ถือว่าทำผลงานได้ดีขึ้นก็คือทำแรงขึ้นมันอยู่ในระดับก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเวลาก็ยังอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าก็เต็มที่แล้วจริงๆแต่ว่าแล้วก็มีผัด4คูณ100เมตรหญิงที่ทำลายสถิติประเทศไทยได้ก็ถือว่าโอเคค่ะก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะยังเหลือมีอีกหลายกีฬาที่เหลืออยู่ก็อยากให้ส่งกำลังใจแรงเชียร์มาให้นักกีฬาไทยทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ส่งกำลังใจแรงเชียร์มาให้นักกีฬาทุกคนที่แข่งขันเสร็จแล้วทุกคนทำอย่างเต็มที่แล้วค่ะสำหรับผลงานของทีมว่ายน้ำทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2018ที่ประเทศอินโดนีเซียไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้เป็น16ปีที่ไร้เหรียญในเอเชียนเกมส์แต่ว่านายโชติวิทย์ธรรมสุจิตผู้จัดการทีมว่ายน้ำของไทยยังคงมองในแง่ดีว่าบรรดาดาวรุ่งยังคงทำผลงานได้ดีและบางรายทำลายสถิติประเทศไทยได้สำเร็จซึ่งก็เชื่อว่านักกีฬาเหล่านี้จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของไทยได้ในอนาคตการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงจาการ์ตาของประเทศอินโดนีเซียนะคะแน่นอนค่ะเราก็คงต้องเดินทางไปไหนมาไหนบ้างนะคะวันนี้อาจจะพาคุณผู้ชมมาดูระบบการขนส่งสาธารณะของกรุงจาการ์ตานะคะนั่นก็คือทรานส์จาการ์ตานั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นสถานีรถบัสนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสถานีรถบัสของจาการ์ตาเนี่ยจะมีอยู่ที่บริเวณเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็มีการใช้แบเรียร์เนี่ยกั้นนะคะริมถนนเพื่อไม่ให้รถทั่วไปรถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่าแท็กซี่เนี่ยเบียดเข้าไปใช้เส้นทางของบัสเลนนะคะซึ่งก็จะมีสถานีค่ะที่เขาเป็นการปลูกสร้างไว้อยู่บริเวณกลางถนนแบบนี้จากนั้นเมื่อรถบัสเนี่ยวิ่งมาก็จะเทียบบริเวณชานชาลานะคะและผู้โดยสารก็จะก้าวขึ้นรถบัสด้วยความสะดวกปลอดภัยทีนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอร์จะพาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปนะคะดูบรรยากาศซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการจราจรได้ดีทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นเนี่ยในส่วนของการเดินทางนะคะของชาวจาการ์ตาที่อาศัยอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นไปเลยค่ะนี่ก็เป็นทางเชื่อมซึ่งมันก็จะมีสถานีต่างๆนะคะนี่ป้ายสถานีต่างๆก็จะบอกว่าถ้าไปทางนี้ก็จะไปไหนบ้างนะคะก็ดูเอานะคะหลังจากนั้นเนี่ยขึ้นมาเลยค่ะก็จะลักษณะคล้ายๆกับสะพานลอยบ้านเรานะคะเนี่ยเดินขึ้นมาแต่เขาทำได้แข็งแรงมากสังเกตดูนะคะแข็งแรงมากก็จะเป็นทางเชื่อมต่อเพื่อเป็นการเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าในตรงกลางเนี่ยช่วงตรงกลางเนี่ยเขาก็จะทำจุดที่เดินเข้าไปถึงสถานีก็จะมีลิฟต์ด้านนี้ดูเหมือนจะเป็นลิฟต์นะลิฟต์สำหรับผู้พิการอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้อาจจะพังแล้วนะคะมาซึ่งก็เป็นข้อดีนะคะที่เขายังคำนึงถึงนี่เป็นบรรยากาศด้านบนของสะพานลอยนะคะที่กรุงจาการ์ตาเห็นไหมนี่เป็นภาพนะคะของบรรยากาศการเดินทางในมุมสูงค่ะวันนี้ขึ้นมาเก็บภาพให้คุณผู้ชมเนี่ยตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าช่างภาพกำลังซูมไปที่สถานีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นบัสจาการ์ตาอย่างที่บอกเขาจะมีการกั้นพื้นที่เลยนะเลนนี้ใครอย่าแย้มเพราะถ้าคุณแย้มเข้ามาเมื่อไหร่น่าจะโดนจับปรับอย่างหนักทีเดียวนะคะ
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะที่ใช้บริการรถบัสสาธารณะนั่นเองก็สามารถกำหนดเวลาได้นะคะแบบนี้ในบ้านเรารู้สึกว่าจะเคยมีใช่ไหมคะแถวๆย่านสีลมสาทรนะคะก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าการทำครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะที่บ้านเราแต่ที่นี่เขาทำกันอย่างจริงจังแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะรถบัสของเขาเนี่ยมันใหม่มากนะคะคุณผู้ชมดูดิสะอาดสะอ้านบางทีนะดูแล้วก็รู้สึกว่าเปรียบเทียบกับบ้านรถบัสบ้านเราเล็กๆเนาะคุณผู้ชมน่าจะเห็นความแตกต่างแหละเพราะว่าตั้งแต่แอนมาอยู่ที่นี่นะคะแอนยังไม่เห็นรถบัสในสภาพแบบฟาสต์8บ้านเราอย่างเงี้ยสภาพแบบที่วิ่งไปแล้วต้องจับประตูไปยังไม่เห็นเลยนะสภาพรถที่นี่เขาใหม่มากนะคะน่าจะเป็นการบริหารภาษีที่ดีทีเดียวแหละเพื่อให้ประชาชนระดับกลางนะคะระดับล่างได้ใช้บริการสาธารณะที่ดีมีประโยชน์ด้านนี้ก็จะเป็นการให้บริการนี่วิ่งออกไปแล้วนะคะหลังจากเทียบท่าเมื่อสักครู่ทีนี้นะคะพอมาถึงกลางถนนก็จะเป็นทางเดินลงทางเดินลงมาตรงนี้นะคะก็เดินลงมาเพื่อที่จะไปขึ้นรถบัสเนี่ยดูดิแข็งแรงมากอะทางเดินเขาแบบนี่นะคะก็เดินลงมาอย่างนี้ค่ะทางก็แคบๆนะคะสวนกันได้2คนเท่านั้นมาแล้วนี่ก็จะเห็นอ่ะมีผู้คนเดินออกมาแล้วเราลองมาดูกันนะคะนี่คือผู้คนของจากอินโดนีเซียนะคะที่ใช้บริการที่นี่พอมาถึงตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็จะมีจุดจำหน่ายตั๋วจุดจำหน่ายตั๋วจะอยู่บริเวณนี้นะคะจะไปที่ไหนบอกเขาเลยนี่ป้ายก็มีติดอยู่นะคะทั้งหมด10สถานีก็จะเข้าไปซื้อตั๋วที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปด้านในเพื่อรอขึ้นรถเท่านั้นเองค่ะนี่เป็นยังไงล่ะคะนี่ด้านซ้ายนะคะทั้งด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีรถประจำทางมาจอดรอรับผู้โดยสารที่บริเวณชานชาลานะคะแบบนี้ถ้าไปไหนไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ที่เราจะไปยังเมืองไหนต่างๆพิกัดไหนนี่ค่ะแอนก็ยังงงๆค่ะคุณผู้ชมไปไม่ถูกวนเวียนอยู่แถวจาการ์ตานี่แหละแต่ว่าเห็นบางจุดบางมุมที่นี่น่าสนใจทีเดียวนี่ค่ะเอาบัตรตื๊ดนะคะตื๊ดทางผ่านคล้ายๆกับรถไฟฟ้าบ้านเราบัตรตื๊ดเข้าไปแล้วก็ไปยืนรอนี่นะคะเห็นไหมแต่ชอบอะที่เขาใช้พื้นที่บริเวณกลางถนนเนี่ยทำเป็นสถานีรถได้เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าค่ะทีนี้เมื่อเราขึ้นและลงบริเวณสถานีนี้แล้วจะเป็นทางเชื่อมก็อย่างที่บอกเราเดินมาจากทางฝั่งซ้ายเราก็จะข้ามสะพานลอยได้ทันทีเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารขึ้นมาทางเดิมแล้วค่ะเดินออกมาเนี่ยค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นแหละค่ะเป็นภาพของบรรยากาศการจราจรในกรุงจาการ์ตาปริมาณรถอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะก็คล่องตัวดีนะคะอาจจะเป็นเฉพาะบางวันและชั่วโมงเร่งด่วนนะคะสลับกันไปเดินขึ้นมาแล้วก็จะเป็นทางเชื่อมสะพานลอยที่เมื่อสักครู่นี้เราแยกลงไปเพื่อที่จะไปดูรถของเขานั่นเองเดี๋ยวเราจะเดินมาด้านนี้เป็นทางเชื่อมนะคะเลี้ยวด้านขวามานี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนสะพานลอยบ้านเรานะคะก็จะมีคนมายืนร้องเพลงแล้วก็มีป้ายลักษณะก็คล้ายๆกับขอเงินเล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรนะคะ
ก็โอเคนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่นี่คือเรายิ้มแย้มนะคะก็ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรเขาก็ยิ้มตอบเรานะมีอัธยาศัยที่ดีเหมือนกันนี่เจ้าหน้าที่น่ารักมากเห็นไหมค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเข้าห้างทางเข้าห้างพอดีแต่เราจะพาคุณผู้ชมเดินลงมาด้านนี้ก่อนจะให้เห็นว่านี่คือจุดเชื่อมต่อนี่โอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะเขาสร้างได้แข็งแรงมากจุดนี้เห็นร้านขายลูกอมด้วยคล้ายๆบ้านเราไหมคุ้นๆเนาะแล้วขายหนังสือพิมพ์นะคะหนังสือพิมพ์หัวต่างๆแล้วก็มีลูกอมจำหน่ายด้วยบริเวณจุดบริเวณพักของบันไดทางขึ้นทางลงเนี่ยนะคะเอาละค่ะเดินลงมาแล้วนะคะข้ามฝั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราข้ามฝั่งมาแล้วจากเมื่อสักครู่แอนอยู่ฝั่งโน้นใช่ไหมคะคุณผู้ชมตอนนี้แอนพาคุณผู้ชมข้ามฝั่งมาทางนี้เรียบร้อยแล้วพอข้ามฝั่งมาก็แล้วแต่ภารกิจนะคะหรือว่างานการหรือว่าเป้าหมายของใครว่าจะเดินทางไปทางไหนก็ยืนรอรถนะคะแท็กซี่บูเบิร์ดก็ได้หรือว่ารถเมล์สาธารณะเขาก็จะมีให้บริการอีกด้านนอกเหมือนกันอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่แอนเก็บมาฝากในเรื่องของการใช้ชีวิตที่จาการ์ตาอาจจะอธิบายถูกไม่ถูกกันบ้างนะคะอันนี้เป็นการด้นสดไปเลยกับสิ่งที่ตาแอนเห็นอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นเหมือนที่แอนเห็นนั่นเองนะคะกับการอยู่ที่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเพื่อก่อติดความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเอเชียนเกมนี่ก็เป็นสีสันเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากค่ะช่วงนี้แอนลาไปก่อนแล้วนะคะว่าจะอยู่ที่ไหนเราจะไปให้ถึงเป็นพลังให้นักกีฬาไทยร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันปตท.พลังที่ยั่งยืน